เอาจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นเหยื่อของวิกฤตโควิดในที COVID ่ล็อกดาวน์บาบอคอแตกสติแตกในรอบนี้เนี่ยกลัวโควิดจนเกินเหตุทั้งๆท,ท,ที่ค่าชีวิตมนุษย์เพียงแค่ร้อยละ0.5นเนี่ยน,นะฮะวิกฤตรอบนี้เนี่ยมันกระทบจริงๆเนี่ยต่อคนที่มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่แค่หาเช้ากินข้าคนซึ่งแม้กระทั่งหาหาเช้ากินข้ามมันเป็นศัพท์ภาษาไทยศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า paycheck to paycheck ก็คือเดือนต่อเดือนนะเงินเก็บเนี่ยนะใช้ชีวิตได้ประมาณแค่สองสาเดือนไม่เกินไปมากกว่านั้นหลายคนซึ่งมีฐานะยากจนหลายคนซึ่งมีฐานะยากจนอาจจะหาเช้ากินค่ำในประเทศไทยแต่ผมต้องบอกว่าคนซึ่งศึกษาความรู้สึกนึกคิดและเข้าใจชนชั้นกลางจริงๆในเมืองไทยก็จะเข้าใจว่าชนชั้นกลางเนี่ย middle class เนี่ยไม่ได้ยากจนเนี่ยนะฮะ แล้วแล้วผมกล้าพูดว่าถ้าคุณกลางตัวเลออกมาดูเนี่ยชนชั้นกลางหรือ middle class เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไทยหรือประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนะไม่ใช่กลุ่มที่มีรายได้สูงเกินหรือมีเงินเก็บเกินพอที่จะใช้ชีวิตโดยที่ขาดรายได้เกินกว่า3เดือนแล้วอยู่ได้ สภาพหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นอยู่ซึ่งมันเป็นสภาพหนี้ครัวเรือนสําหรับประเทศร่รารวยและประเทศยากจนเนี่ยมันทําให้ชนชนั้นกลางโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีหนี้ที่จะต้องผ่อนชําระเพราะฉะนั้นชนชั้นกลางจริงแล้วเนี่ยเสียหายจากวิกฤตโควิดโควิด -19 เนี่ยนะฮะไม่ได้น้อยไปกว่าคนซึ่งมีฐานะยากจนในกรณีที่ถ้าต้องหยุดรับรายได้ต่อเดือนนะฮะในที่นี้เนี่ยอ็อกซฟอร์ดเขาคํานวณออลงมาแล้วในที่นี้อ็อกซฟอร์ดเขาประเมินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบนี้คือว่า คนทั้งโลกเนี่ยเข้าสู่สภาวะจนจนไม่มีจะก,กินเนี่ยนะฮะไม่มีไรายได้ในการซื้ออาหารมารับประทาน,นในแบบที่กระทบต่อทุกครัวเรือนเนี่ยหนักหนาสาหัสกว่าที่ก่อนหน้าน,นี้มีการรายงานถึงถ้าจะดูจากภาษาอังกฤษรายงานชิ้นนี้มันเขียนออกมาดังต่งอไปนี้มันเขียนออกมาว่า the estimated number of people living in extreme poverty is projected to reach 745 million by the end of 2021คนที่อยู่ในสภาพ ยากจนขั้นรุนแรงนะครับคือไม่มีจะกินเลยเนี่ยมันจะสูงเกินกว่า745ล้านคน,นะฮะโทษทีฮะตายจากโควิดกี่คนนะฮะทั้งโลกอะเทียบกับการที่คนอยู่ในสภาวะไม่มีจะกิน745ล้านคนเนี่ยนะฮะล็อกดาวมันคุ้มไหมไม่คุ้มเลิกบ้าได้แล้วเราพูดถึงตัวเลขการเพิ่มขึ้นของคนซึ่งอยู่ในสภาพไม่มีจะกิน ยากจนจนไม่มีจะกินเพิ่มขึ้นทั้งโลกสูงถึง100ล้านคนทั่วโลกนี่ตัวเลขออกซฟนะฮะผมเนี่ยนะฮะลำคาญจะตายเวลาผมมานั่งอ่านบทวิเคราะห์ของ NGO ที่มองว่าเฮ้ยทุกคนนั้นเป็นเหยื่อเฮ้ยแต่ว่าในรอบนี้คนเนี่ยทุกคนเนี่ยมันเป็นเหยื่อของโควิดล็อกล็อกดาวจริงๆไงคนซึ่ง Mac แม้กระทั่งไม่ได้เป็นเหยื่อของโควิดนี่นะฮะติดแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลย80%ซึ่งหาย บิดผิวไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยนะฮะเขาเป็นเหยื่อจากล็อกดาว